ยุวชนสาวไทยต้านไม่ไหวพ่ายญี่ปุ่นไป0-3เซตลนไปชิงอันดับ3ในศึก U16 ชิงแชมป์เอเชีย2023ก่อนติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องดาววอลเล่ด้วยค่ะการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนหญิงอายุต่ำกว่า16ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่1ปี2023ณมหาวิทยาลัยหางโจวคังเฉียนเมืองหางโจวประเทศจีนวันที่7กรกฎาคม2566เกมในรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยพบกับทีมชาติญี่ปุ่นสาวไทยเป็นรองแชมป์ของกลุ่ม E และเกมล่าสุดพ่ายให้กับจีนเจ้าภาพ0-3เซตขณะที่ญี่ปุ่นคว้าแชมป์ของกลุ่ม F และเกมล่าสุดเฉือนชนะไต้หวัน3-2เซตเกมนี้สาวไทยทำผลงานได้ดีในเซตแรกแต่ในช่วงท้ายเกมญี่ปุ่นยังเล่นได้แน่นอนกว่าเอาชนะไป25-22เซต2เกมของไทยเริ่มรวนและตั้งเกมไม่ค่อยได้ก่อนจะพ่ายไป13-25ญี่ปุ่นนำ2-0เซตเซต3ไทยกลับมาทำผลงานได้ดีขึ้นแต่ญี่ปุ่นยังนิ่งและแน่นอนกว่าเอาชนะไปได้อีก25-18สรุปผลการแข่งขันญี่ปุ่นชนะไทย3-0เซต25-22 25-13 25-18สาวไทยพ่ายในรอบรองชนะเลิศและลนไปชิงอันดับ3ซึ่งเป็นโควต้าตัวใบสุดท้ายในการผ่านเข้าไปแข่งขันศึกชิงแชมป์โลกโดยจะรอพบผู้แพ้ระหว่างจีนกับไต้หวันแข่งขันในวันที่8กรกฎาคม2566เวลา14:00 น.เรามาฟังความคิดเห็นของแฟนกีฬาเกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะความคิดเห็นนี้บอกว่าเก่งมากแล้วนะคะเด็กๆสู้ๆค่ะรอชิงอันดับ3กับไต้หวันความคิดเห็นนี้บอกว่าเก็บประสบการณ์ไว้ค่ะจีนญี่ปุ่นเขาเล่นกันยังไงเขามีเทคนิคอะไรที่เราไม่มีนำมาพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวสู่ทีมชาติคนเก่งเขารู้จักพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเขาไม่รอให้ครูมาคอยสอนคอยป้อนนะคะใครจะชนะตัวเองได้ถ้าไม่ใช่ตัวเราเองสู้ๆเด็กๆความคิดเห็นนี้บอกว่ารุ่นนี้บอกว่าเก็บเกี่ยวหาประสบการณ์ถือว่าเหมาะสมมากๆสู้ต่อไปนะเด็กๆความคิดเห็นต่อมาบอกว่าคือน้องๆหลานๆก็เล่นกันดีแล้วแต่มาตรฐานทีมมันผิดกันไม่ว่าจะเป็นชุดไหนก็แล้วแต่ไทยเราชนะจีนกับญี่ปุ่นยากมากๆส่วนใหญ่จะแพ้ซะมากกว่าความคิดเห็นนี้บอกว่าก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรมาตรฐานเราก็ประมาณนี้ยังไงก็เชียร์น้องๆต่อถ้าชนะได้ที่3ก็ได้ไปอยู่ดีความคิดเห็นนี้บอกว่าวิทยาศาสตร์การกีฬาไทยช่วยเพิ่มความสูงให้เด็กๆหน่อยครับความคิดเห็นนี้บอกว่าน้องๆชุดนี้เล่นเก่งนะคะมุ่งมั่นพัฒนากันต่อไปความคิดเห็นนี้บอกว่ามาถึงจุดนี้ได้ก็สุดยอดแล้วน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่ของไทยจีนและญี่ปุ่นเขามาตรฐานดีกว่าเรามานานแล้วสู้ๆต่อไปนะความคิดเห็นนี้บอกว่าขอให้คว้าที่3มาให้ได้นะเด็กๆสู้ๆนะความคิดเห็นนี้บอกว่าประปรุงใหม่ลูกเสิร์ฟก็ไม่ข้ามลูกรับก็ไม่ได้ค่ะยังไม่แกร่งพอซ้อมอีกค่ะช้ามากเล่นไม่ออกความคิดเห็นนี้บอกว่าค่าเฉลี่ยความสูง170ทำไมยิ่งแข่งความสูงยิ่งลดลงจากเดิมรุ่นใหญ่175ถึง176ของญี่ปุ่นถ้าตัดลิฟออกคือสูงกว่าเด็กไทยเกือบทุกคนเลยนะความคิดเห็นนี้บอกว่าชิงที่3ก็เก่งมากแล้วที่3ก็ได้ไปชิงแชมป์โลกจัดเต็มจัดหนักไปเลยความคิดเห็นนี้บอกว่ามือเซตพอปั้นได้เลยล่ะเซตหลอกหน้ามือได้แล้วก็อันเดอร์แก้ได้คุณล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากออมแอม SMM Sport อย่าลืมกดติดตามช่องดาววอลเล่เพื่อไม่พลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปค่ะ